สวัสดีครับร้านฉัตรสุวรรณค้าไม้นะครับวันนี้จะพามาดูวงกบกลมมินิมอลนะฮะ3ช่องซึ่งอันนี้นะครับก็กำลังจะติดกระจกอยู่ประมาณ 80% แล้วนะครับเหลือกระจกช่องหนึ่งนะครับที่จะทำการตัดแล้วก็ติดเข้าไปซึ่งนะครับคุณลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยเราก็จะมีคิ้วแบบนี้นะครับยิงแม็กไว้นะฮะนี่เราจะมีแม็กตัวเล็กนี้ยิงไว้เวลาคุณลูกค้านะครับจะถอดเพื่อตัดกระจกใส่นั้นนะก็ทำสัญลักษณ์ระหว่างวงกบนะครับกับตัวคิ้วไว้นิดนึงนะฮะแล้วก็ถอดออกนี้นะครับแล้วก็ตัดกระจกตามช่องให้มันพอดีนะครับจากนั้นเราก็นำคิ้วไม้สักใส่กลับคืนที่นะครับแล้วก็ยิงแม็กเสร็จนะครับเราก็ทำการโป้ด้วยขี้เลื่อยทีนะครับหรือวูดฟิลเลอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบนะครับเพื่อทำให้ตัววูดฟิลเลอร์มันเรียบไปกับพื้นของหน้าวงกบนั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะเราก็ใช้ตัวขัดละเอียดอีกทีนะครับแล้วก็ลงสีได้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับวงกบกลมมินิมอลทางร้านมีจำหน่ายอยู่นะหน้าตาน่ารักอย่างนี้เลยนะครับ